เปิดตัว LG G7 10Q มาพร้อมกล้องหลังคู่ F1.6 ชิปเซต Snapdragon 845 RAM 6และระบบเสียง Hi-Fi ก็หลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับมือถือระดมรุ่นต่อไปของค่าย LG มาสักพักนะครับล่าสุดทาง LG ก็ได้เปิดตัวมือถือระดมอย่างเป็นทางการในชื่อ G7 10Q นะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยสำหรับการดีไซน์ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมหน้าจอไร้ขอบ Full Vision Display ที่มีรอยบากตามสมัยนิยมนะครับแต่จะสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับก็คล้ายๆกับ Huawei P20 Series นะครับส่วนกล้องหลังนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกล้องหลังคู่แนวตั้งนะครับบอดี้ตัวเครื่องจะเป็นกระจกในเรื่องของกล้องนะครับตัวนี้ยังมาพร้อม AI Cam ด้วยซึ่งตัว AI นี้นะครับจะสามารถแยกแยะสภาพแวดล้อมได้ถึง19รูปแบบด้วยกันนะครับและยังมีโหมด Super Bright ที่ช่วยให้การถ่ายภาพในที่แสงน้อยสว่างขึ้น4เท่านะครับแล้วก็ยังมาพร้อมระบบเสียง DTS XTD Surround เป็นรุ่นแรกด้วยมาดูสเปคโดยรวมตัว G7 10Q นะครับจะใช้หน้าจอ Full Vision Display 6.1 นิ้วอัตราส่วน 19:5:9 ความละเอียด 2K Plus แล้วก็มีฟีเจอร์ Super Bright นะครับสามารถเพิ่มความสว่างได้สูงถึง 1,000 นิตเลยนะครับส่วนชิปเซ็ตจะใช้ Snapdragon 845 RAM ให้มา4และ6ROM 64และ128เพิ่ม Micro SD Card ได้นะครับมาพร้อมกล้องหลังคู่16ล้านใช้เซนเซอร์ Sony IMX351 นะครับตัวแรก F1.9 ตัวที่2 F1.6 ส่วนกล้องหน้าให้มา8ล้านพิกเซล F1.9 แล้วก็แบตเตอรี่ให้มา 3,000 มิลลิแอมป์มาพร้อม Android 8.0 นะครับมีเซนเซอร์สแกนนิ้วฟีเจอร์สแกนใบหน้าตัวเครื่องสามารถกันน้ำ IP68 แล้วก็มาพร้อมบลูทูธ 5.0มี NFC พอร์ตการเชื่อมต่อก็เป็น USB Type C นะครับมีระบบเสียง Hi-Fi และ DTS X 3D Surround ตัว G7 10Q นะครับจะแบ่งเป็น2รุ่นนะครับ G7 10Q ธรรมดาจะให้ RAM 4แล้วก็ ROM 64ส่วน G7 Plus 10Q จะมาพร้อม RAM 6และ ROM 128นะครับรุ่นนี้ก็จะมีให้เลือก4สีด้วยกันนะครับ New Platinum Gray New Aurora Black New Moroccan Blue และ Raspberry Rose นะครับตัว G7 10Q นี่นะครับก็จะเริ่มขายในเกาหลีใต้อีกไม่กี่วันนี้นะครับและจะเริ่มขายในอเมริกาเหนือยุโรปลาตินอเมริกาแล้วก็เอเชียตามลำดับนะครับส่วนราคาตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการประกาศนะครับก็ถือว่าสมกับการรอคอยนะครับสำหรับมือถือระดมทั้งในเรื่องของหน้าจอสแสดงผลครับกล้องถ่ายรูปแล้วก็ระบบเสียงถือว่าค่อนข้างจัดเต็มนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าทาง LG จะมีการนำมาขายในบ้านเราเมื่อไหร่นะครับและก็ราคาเปิดตัวเท่าไหร่ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ